Good afternoon. Hello everyone. Okay.Hi everyone, welcome back to my class again and this episode is 37นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP นี้เป็น EP ที่37 30อะไรครับ7 7นั่นเองนะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของการเขาเรียกว่าการถามการตอบนะครับในฟอร์มของไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่านะครับปฏิเสธและประโยคคำถามนะครับประโยคบอกเล่าคืออะไรครับ positive sentence ประโยคปฏิเสธ negative sentence แล้วก็ประโยคคำถามก็คือ question sentence นะครับก็ทั้งรูปแบบ3รูปแบบนี้นะครับใน EP ที่36เราได้เรียนกันมาแล้วนะครับใน EP นี้นะครับเรามาต่อกันเลยใน EP ที่37นะครับมีแบบฝึกหัดอยู่หน้า1นะครับ so everyone please open your workbook นะครับให้นักเรียนเนี่ยเปิด workbook นะครับon page 57นะครับ57หน้า57นั่นเองนะครับ open your workbook on page 57นะครับนักเรียนเปิดตามมาเลยนะครับหน้า57นะครับคุณครูยังไม่ได้เปิดให้นักเรียนดูนะครับนี่หน้านี้เลยนะครับ57นะหน้า57เปิดมาหน้านี้เลยครับ workbook นะครับถ้านักเรียนเปิดแล้วนะครับเปิดมาแล้วพร้อมกันใครเปิดไม่ทันก็พอสวิดีโอแทนนะครับโอเคเขาบอก part 4เราเริ่มเรียนเลยนะครับต่อจาก EP เมื่อวานนะครับ part 4 look at the pictures นะครับเขาให้เราเนี่ยครับดูที่รูปภาพนะครับรูปภาพที่มีมากกว่า1ภาพด้วยนะ look at the pictures andwrite the answers นะครับให้ดูที่รูปภาพและเขียนคำตอบนะครับ How many pictures are there on this page? Everybody please tell me how many pictures are there on this page นะครับมีรูปภาพทั้งหมดกี่รูปครับในหน้านี้ How many? 8 pictures นะครับทั้งหมด8รูปภาพนั่นเองนะครับ The first picture isCooking. The second is อะไรครับ Playing football. Very good. The third picture is reading. The fourth picture is fishing. The fifth picture isอะไรครับนี่ dancing the sixth is taking photos picture number seven is playing guitar and the last one is playing badminton นะครับทั้งหมดนี้คือ8ภาพนะครับ8กิจกรรมนั่นเองนะครับที่มีการเติม ing นะครับการเติม ing ทำให้คำศัพท์คำกริยาปกตินะครับจากที่บอกว่าเล่นฟุตบอลเติม ing ปุ๊บกลายเป็นกำลังเล่นฟุตบอลนะครับนะครับเราทีนี้เรามาดูนะครับด้านหน้านี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็น8 questions นะครับเป็นคำถามทั้งหมด8คำถามให้นักเรียนตอบ yes หรือ no นะครับมาดูก่อนเลยนะครับข้อที่1 look and repeat after me is she cooking is she cookingIs she cooking? One more time. One, two, three. Is she cooking? ก็คืออะไรครับเขาผู้หญิงนะครับกำลังทำอาหารใช่ไหมเขาผู้หญิงกำลังทำอาหารใช่ไหมอันนี้คือ number one นะครับเราก็ไปดู look at the picture number one นะครับนี่เขาผู้หญิงกำลังทำอาหารใช่ไหมตรงกันไหมครับถ้าตรงกันแบบนี้ตอบ say yes or no ตอบ yes หรือ no ครับนักเรียนต้องตอบว่า yes very good นะครับตรงนี้เราตอบว่า
Yes หลัง yes no นะครับให้ใส่ comma นะครับหรือลูกน้ำด้วยนะครับเราย้อนกลับมาดูที่โจทย์ครับนักเรียนครูสอนไปแล้วนะครับวิธีการตอบ yes จะเป็น yes อะไรมาดูที่question หรือดูที่คำถามนะครับคำถามใช้อะไรครับใช้ is และ she นะครับคำถามมีการใช้ is she เวลาตอบแล้วก็ตอบสลับกันเป็นอะไรครับ yes จาก is she ก็เป็นอะไรครับ yes sheis แค่นี้เองครับ very easy นะตรงนี้เราก็เขียนว่า yes she is นี่แล้วก็ใส่จุด full stop ครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเค next number 2เขาถามว่าสักครู่นะครับ are they flying kites okay one more time repeat after me are they flying kitesOne more. Are they flying kite? นะครับ Flying kite ตัวนี้นะครับต้องเรียนเป็นคำศัพท์ใหม่กันนะครับ Flying kite ตัวนี้แปลว่าเล่นว่าวนั่นเองนะครับเวลาหน้าหนาวเนี่ยนะครับจะมีลมแรงๆเขาก็เล่นว่าวกันนะครับตัวนี้ Flying kite นะครับแปลว่าเล่นว่าวนะมีเนื้อมากกว่า1ตัวด้วย Flying kites นะครับเอาเสียง S ด้วยนะตรงนี้นะเขาพวกเขานะครับนี่เพิ่มเติมนิดนึงนะครับ they ตรงนี้นะครับที่ขวาวงกลมตรงนี้นะครับแปลว่าพวกเขามีมากกว่า1คนนะครับเราก็ไปดูที่รูปภาพข้อที่2นะครับ ว่าพวกเขาที่มีมากกว่า1คนเนี่ยเขากำลังเล่นว่าวอยู่ใช่ไหมครับ Look at picture number 2 อ๋อไม่ใช่พวกเขากำลังทำอะไรครับ No they are playing football นะครับไม่ใช่เลยเขากำลังเล่นฟุตบอลนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไงครับ Say yes หรือ no นักเรียนตอบ no นะครับNo ไปดูครับว่าตอบ No อะไร No she is ได้ไหมนะครับนักเรียนตอบ No she is ได้ไหมครับเราย้อนกลับมาดูที่คำถามครูบอกแล้วนะครับถามอะไรตอบแบบนั้นนะครับถาม Are they ก็ต้องตอบเป็น They are นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น No they areถ้ามี no ก็ต้องมีอะไรครับนักเรียนมี not no they are not นั่นเองนะครับตรงนี้นะแบบนี้ครับถูกต้องเลยหรือถ้านักเรียนจะใช้ตัวย่อได้ไหมได้ครับเป็น no they no ครูวัดไม่ต้องเขียนนะครับครูวัดเขียน they aren't นะครับตรงนี้ก็เขียนเป็น they aren't ไปเลยนะครับตัวนี้เป็นรูปย่อนะครับตรงนี้เป็นรูปย่อนะนักเรียนจะใช้They are not นะครับหรือจะใช้เป็น they aren't ก็ได้นะครับให้นักเรียนเลือกใช้เลยนะครับวันนี้เราจะทำเพียงหน้านี้นะครับแล้วก็เปิดออนไซต์มาเราจะมาเรียนในส่วนของ telling time by past and to นะครับครูเคยสอนแล้วนะครับตั้งแต่ต้นบทเรียนแต่ในเนื้อหาบทเรียนนี้มีด้วยแสดงว่าตั้งแต่บทเรียนเลยตั้งแต่ต้นเทอมเลยภาคเรียนที่1 นะครับใครเข้าใจเรื่องนั้นเราจะต้องมาผสมกัน2เรื่องละระหว่างกิจกรรมนะครับที่มีการเติม ing รวมกับ telling time past and to นะครับการบอกเวลาโดยใช้ past และ to นั่นเองนะครับนะตรงนี้คือ number 2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูทำให้อีกหนึ่งข้อแล้วกันนะครับไปดูข้อที่3ครับข้อที่3 number 3นะครับอันโจเลยพร้อมกันครับ 1, 2, 3 is he readingIs he reading? Is he reading? นะครับคำถามประเภท yes no question นะครับท้ายประโยคนะครับให้นักเรียนพุ่งเสียงสูงขึ้นไปเลย Is he reading? เหมือนเวลาเราพูดภาษาไทยอะนะครับเราก็อาจจะมีเสียงสูงนิดหนึ่งเช่นประโยคนี้นะครับเวลาแปลเป็นไทยก็คือเขาผู้ชายกำลังอ่านหนังสือใช่ไหมเขาผู้ชายกำลังอ่านหนังสือใช่ไหมนะครับภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันครับเป็น Is he readingIs he reading? นะครับเขาผู้ชายกำลังอ่านหนังสือใช่ไหมข้อที่3นะครับถ้าเราทำข้อที่3แล้วก็ look at picture number 3นะครับไปดูภาพที่3เช่นเดียวกันครับนี่ใช่ไหมครับ Is he reading? เขาผู้ชายกำลังอ่านหนังสือใช่ไหมครับ Everybody ใช่ไหมครับใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ number 3 say yes นะครับตอบไปเลยนะ yesYes อะไรครับก็ย้อนกลับไป Yes they are Yes she is ใช่ไหม
เรากลับไปดูโจทย์ครับนักเรียนโจทย์ถามอะไรตอบแบบนั้นโจทย์ถาม is he ก็ตอบเป็นอะไรครับ he is นะครับก็คือสลับกันนะครับเนาะไปเอากลับไปเขียนกันครับเป็น yes he is นะครับแบบนี้ very good นะครับง่ายมากเลยนะตรงนี้ที่เหลือ number 4 to 8นะครับอีกข้อล่ะนะครับ5ข้อนะครับอีก5ข้อคุณครูทำไปแล้ว3ข้อให้นักเรียนทำอีก5ข้อนะครับทำที่บ้านนะครับก็วันนี้จะมีเพียงเท่านี้ครับแล้วเราก็ค่อยไปเริ่มบทเรียนเรื่องนาฬิกา telling time by person toAt the school นะครับที่โรงเรียนนะครับก็ใน EP นี้นะครับก็จะสั้นนิดหนึ่งนะบาง EP ก็ยาวเผื่อ EP นี้ไปแล้วนะครับ นะ So everybody today I have to say you goodbye Let's see you on the class